เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567ครับผมเคยเล่าใน YouTube ช่วงนี้บ้างนานๆครั้งถึงเรื่องประวัติการทำงานตั้งแต่เขารับราชการครั้งแรกผมบรรจุในตำแหน่งรองหัวหน้าชุดฝึกเคลื่อนที่กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทางกองบัญชาการฐานสูงสุดนั้นเล็งเห็นถึงโทษของยาเสพติดซึ่งในช่วงเวลา50ปีก่อนนั้นมันเริ่มแพร่กระจายเข้ามาในหน่วยทหารเป็นจำนวนมากเพราะว่าทั้ง3เหล่าทัพแล้วก็มีการเกณฑ์ทหารเป็นทหารใหม่เข้ารับการฝึก2ปีเนี่ยทุกปีเป็นประจำจำนวนแต่ละปีมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับภัยคุกคามที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นและสามารถจะเตรียมกำลังได้เพียงใดถึงจะพอต่อการรับมือภัยคุกคามเหล่านั้นดังนั้นปริมาณยอดที่ต้องการทหารกองจำการหรือทหารเกณฑ์ในแต่ละปีจึงแตกต่างกันไปตั้งแต่50ปีมาแล้วการติดยาเสพติดเนี่ยทะลักขึ้นมามากในประเทศไทยแล้วพวกทหารใหม่ก็นำนิสัยการเสพยาซึ่งตนเองเคยติดยาเสพติดในชีวิตประจำวันนั้นอะเมื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารเข้ามาอยู่ในหมู่ตอนหมวดประจำกองร้อยก็จะเอานิสัยการเสพยามาด้วยในช่วง10สัปดาห์แรกเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้เพราะมีการฝึกเบื้องต้นแล้วก็มีครูฝึกเนี่ยควบคุมดูแลกวดขันอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตจากชีวิตพลเรือนมาเป็นชีวิตทหารทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องปรับตัวตั้งแต่การตื่นนอนการกินการออกกำลังกายการศึกษาเล่าเรียนเขาก็ตั้งนั่งเรียนในห้องเรียนด้วยออกไปฝึกภาคสนามด้วยเริ่มตั้งแต่บุคคลถ้าบุคคลมือเปล่าเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งถ้าบุคคลประกอบอาวุธการใช้อาวุธประจำหน่วยตอนหมวดการฝึกร่วมการฝึกผสมไล่ขึ้นไปตามลำดับอย่างน้อยที่สุดเมื่อเขาผ่านการฝึก10สัปดาห์ไปแล้วเรามีความคาดหวังว่าเขาจะต้องทำการรบได้ในระดับการดำเนินกลยุทธ์ดังนั้นก็จะมีการควบคุมใกล้ชิดอาหารการกินก็ได้รับการดูแลจะต้องกินอะไรยังไงแต่ละมื้อจะต้องมีอาหารยังไงบ้างซึ่งก็มีนายทหารโภชนาการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของอาหารที่ให้ทหารกองจำการเนี่ยรับประทานในแต่ละมื้อแต่ละมื้อมันขยับตัวไม่ได้หรอกครับพวกขี้ยาที่หลุดเข้ามานั่นก็พอกล้ำกลืนฝืนเพราะว่ายาเสพติดนั้นลักษณะมันเป็นการเสพติดทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อถูกมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดมันก็สามารถที่จะลดการใช้ยาได้แต่พอหลังศึก10สัปดาห์ไปแล้วเริ่มส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามหรือว่าขึ้นไปทำงานในบก.ก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ละเหล่าก็จัดสรรกันไปตอนนี้เขาก็จะมีเวลาถ้าเขาเข้าเวรเนี่ยเช่นว่าเป็นเวรยามประจำจุดต่างๆเนี่ยเมื่อออกเวรแล้วเขาก็จะมีเวลาว่างตอนนี้แหละครับมันก็จะเริ่มไปสอหายาเสพติดตามที่ตัวเองเนี่ยติดเป็นสันดานแล้วเนี่ยเข้ามาเสพกันปัญหานี้ก็มากขึ้นทางกองบัญชาการทั้งสูตรเห็นว่าไม่ได้ปล่อยไว้ตามสถานกรรมให้ผู้ขับหน่วยเนี่ยดูแลกำกับเนี่ยไม่ได้แล้วต้องมีการรวมเป็นเอกภาพเขาก็มีแนวความคิดอย่างนึงว่าคนติดยาเสพติดนั้นเนื่องจากไม่รู้ถึงโทษและพิษภัยซึ่งแนวความคิดที่ผิดนะครับเขาก็วางแผนในการจัดอัตราชุดฝึกเคลื่อนที่ที่ผมเข้ารับการบรรจุครั้งแรกนั้นเปิดอัตราขึ้นมาเพราะเหตุนี้เนื่องจากว่าอัตรามันมีอยู่นานแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้บรรจุใครเนื่องจากว่ายังไม่มีภารกิจที่จะมอบให้ก็บรรจุไม่บรรจุกำลังพลก็บรรจุผมเป็นคนแรกเข้าไปในชุดนี้ก็มีอัตราหัวหน้าชุดเป็นอัตราพันตรีผมบรรจุอัตราร้อยเอกเป็นรองหัวหน้าชุดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประจำชุดเป็นนายทหาร3คนอัตราร้อยเอกเหมือนกันแล้วก็มีนาย10ประจำชุดอีก3คนอัตราจ่า10เอกตอนนั้นไม่มีใครสักคนก็บรรจุผมก็ไปเป็นคนแรกผมก็ทำหน้าที่เป็นบรรจุตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าชุดแต่เนื่องจากหัวหน้าชุดไม่มีผมก็ต้องรักษาราชการหัวหน้าชุดด้วย
จากนั้นผู้ขับหน่วยก็บรรจุกำลังคนเข้ามาแล้วเพราะว่ามีภารกิจแล้วผมคนเดียวทำไม่ได้ก็บรรจุนายทหารใหม่เข้ามาบางคนก็จบการศึกษาใหม่ๆเข้ามาเป็นนายทหารอัตราร้อยเอกบางคนก็เลื่อนขึ้นมาจากจ่าก็บรรจุเป็นนายทหาร3ใน13ก็เริ่มดำเนินการงานที่ได้รับมอบหมายก็คือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทหารการป้องกันก็คือการจัดชุดเคลื่อนที่ตระเวนไปตามหน่วยทหารทั้ง3เหล่าทัพแล้วก็ตชด.ให้ความรู้ทางด้านโทษและพิษภัยของยาเสพติดส่วนงานด้านปราบปรามก็คือร่วมมือกับทางปปส.ทำการตรวจค้นกองร้อยที่พักโรงนอนต่างๆเพราะว่าพวกนี้มันจะเอาอุปกรณ์เสพยาเนี่ยซุกซ่อนเอาไว้จับยืนตรวจปัสสาวะหรือติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนซึ่งเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นกลุ่มเป้าหมายผมก็จะเจอคนติดยามากมายจากหน้าที่นี้ก็ทำให้ผมได้รับทุนวิจัยหลายเรื่องมีโอกาสไปเก็บข้อมูลหลายแห่งทั้งบ้านเมตตาบ้านกรุณาทั้งทันทสถานวัยหนุ่มแล้วก็เรือนจำอีกหลายแห่งโดยเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายก็คือจากนักโทษและด้านเมตตาบ้านกรุณานี่ก็คือเด็กที่อายุน้อยแล้วก็เข้ามาพัวพันกับการค้าหรือการเสพยาเสพติดก็ได้เจอคนพวกนี้ผมจึงยืนยันได้เต็มปากว่าคนพวกนี้เลิกยากจะไปคิดว่าโอ้ลูกติดยาแล้วลงไปรักษาสิเดี๋ยวจะได้หายมันจริงหรอครับมันไม่หายหรอกครับโยนให้มันเข้าไปบวชเป็นพระมันก็ไปเสพยาในกุฏิส่งมาเป็นทหารว่าให้ทหารดัดสันดานทหารมันดัดสันดานไม่ได้หรอกเพราะว่าการฝึกของทหารไม่ได้ออกแบบมาให้แบบรักษาผู้ติดยาเสพติดฐานเราฝึกในการสร้างนักรบเราไม่ได้ปั้นขี้ยาเราสร้างนักรบจากคนปกติมันออกแบบมาไม่เหมือนกันครับจึงมีการวางแผนผิดแนวทางอีกมากมายก่ายกองเช่นเคยมีการตั้งโรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองจากแนวความคิดโง่ๆที่บอกว่าไอ้พวกติดยาถ้าไปฝึกทหารแล้วจะได้หายก็ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาไงก็เปิดกันเป็นการใหญ่เป็นดอกเห็ดทั่วประเทศเดี๋ยวนี้หายบ้าหมดแล้วครับเพราะว่ามันทำไม่ได้ในการแก้ไขพฤติกรรมไอ้พวกนี้มันมีการเสพติดเพราะว่าจิตใจอ่อนแอเป็นพวกขี้แพ้ต้องอาศัยพึ่งพิงส่วนร่างกายมันก็ต้องการยาเหมือนกันเพราะฤทธิ์จากสารเคมีทำให้ร่างกายนี่มีความต้องการเสพยาเสพติดยาเสพติดน่ะมันแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทประเภทกระตุ้นประสาทประเภทกล่อมประสาทประเภทหลอนประสาทและประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างกระตุ้นประสาทแน่นอนแล้วก็รู้จักกันยาม้าเนี่ยครับจะเปลี่ยนชื่อบ้ายาบ้งยาบ้าไม่มีความหมายหรอกเมื่อเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปกูก็เสพอย่างเดิมนั่นแหละครับไอ้คนที่คิดว่าถ้าเปลี่ยนชื่อยาม้าเป็นยาบ้าแล้วคนจะได้กลัวเพราะมันกลัวบ้าเนี่ยโง่ไม่มีความรู้อะไรหรอกก็เดาส่งเดชไปอ่ะเดี๋ยวนี้คนก็เรียกว่ายาบ้ามันก็เสพยาบ้าอย่างเดิมนั่นแหละครับไม่ได้คิดว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นยาบ้าแล้วคนจะเลิกเสพหรอกนั่นคนไม่มีความรู้คิดกันครับมันเป็นเพศกระตุ้นประสาทใช่ไหมครับกดประสาทก็พวกเหล้าแห้งซิกโคโนแม้แต่ยาที่ใช้ในทางการแพทย์แก้อาการกระสับกระส่ายในการคิดมากเช่นแวลเลียมไดซีแพมเนี่ยก็เอามาใช้เป็นยาเสพติดหลอนประสาทกินและประสาทหลอนเมื่อก่อนมียาที่ว่า LSDฝรั่งกินเข้าไปแล้วก็โดดมาจากตึกนึกว่ามันเป็นซุปเปอร์แมนปรากฏมันหอบไม่ได้ก็ตายกันไปเยอะแยะไอ้พวกหลอนประสาทเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่นานหรอกครับเพราะว่ามันเสพแล้วมันหลอนไปหมดเลยไงบางทีก็ไปโดดน้ำบ้างโดดตึกบ้างก็ตายกันไปส่วนสุดท้ายประเภทออกฤทธิ์หลายอย่างก็คือมีการออกฤทธิ์ทั้งทางด้านกดประสาทเสพไปตอนแรกก็มึนเมางงแล้วก็กลายไปเป็นหลอนประสาทเช่นกัญชาดังนั้นอ่ะไอ้พวกกระท่อมเนี่ยมันเป็นพวกที่กระตุ้นเมื่อเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกมีแรงกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงพวกชาวไร่ชาวสวนชาวนาทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่ขี้ยามันก็จะชอบเคี้ยวกระท่อมเพราะว่าสู้แดด
แดดเปรี้ยงๆเหมือนเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วจัดท่านคงจำได้ใช่ไหมครับปุ่นนั่นแหละไอ้พวกเคี้ยวกระท่อมเนี่ยชอบมากเลยแดดเปรี้ยงเลยออกไปทำงานได้ทั้งวันเลยแต่ถ้าหาอากาศครึ้มๆแบบเดือนเนี่ยปัจจุบันที่บ้านผมก็ครึ้มมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่กล้าออกจากอาคารมันเป็นอาการของมันครับพวกเคี้ยวกระท่อมซึ่งชาวบ้านก็เคี้ยวอยู่เป็นเรื่องปกติแล้วมันผิดกฎหมายมันเป็นยาเสพติดประเภทที่5ทำไมเขาจัดกัญชากัดซิกแคนเนอร์จัดมอร์ฟีนจัดเฮโรอีนเนี่ยเป็นยาเสพติดล่ะก็เพราะมันเป็นความเลวร้ายไงแต่ว่าเลวมากเลวน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นักกฎหมายพิจารณาก็จัดเป็นประเภท1ประเภท2 3 4 5นี่แหละแล้วก็มองว่าไอ้ใบกระท่อมกัญชาเนี่ยมันก็เลวร้ายน้อยหน่อยไอ้นักกฎหมายมันไม่มีความรู้อะไรยาเสพติดมันก็เลวซามต่ำช้าทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าคนที่มีความรู้เนี่ยก็ไม่สามารถจะจัดลำดับได้หรอกแม้แต่บุหรี่เนี่ยบุหรี่นี่ใครนึกว่าไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเนี่ยคนนั้นไม่มีความรู้ครับเพราะบุหรี่มันก็คือการฝึกนิสัยให้เด็กติดยาเสพติดในอนาคตในขั้นอนุบาลไม่มีใครหรอกเรียนมหาวิทยาลัยหรือเรียนอุดมศึกษาได้โดยที่ไม่เคยเรียนประถมมัธยมมันต้องผ่านทีละขั้นใช่ไหมครับเราจะคูณหารเป็นเราต้องบวกลบเป็นก่อนถึงจะไปคูณหารมันต้องเรียงลำดับบวกลบคูณหารเราจะนับเลขเนี่ยเราไม่นับเลขจาก11 12เรานับจาก0 1 2 3 4ไปทีละขั้นท่องสูตรคูณเราท่องจากแม่2ก่อนแล้วไปแม่3แม่4แม่5 2คูณ2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8ไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ทีละมาตราทีละแม่2แม่3แม่4ไปมันเป็นสเต็ปอย่างนี้ไม่มีใครที่เป็นมนุษย์นะอยู่ๆก็โตปุ๊บหรือแก่ปั๊บแบบนี้มันต้องเริ่มต้นจากเด็กทารกก่อนทั้งสิ้นอ่ะมันไปผ่านเป็นขั้นเป็นตอนการติดยาเสพติดก็เหมือนกันถ้ามันไม่เริ่มจากเหล้าบุหรี่นะมันไม่มีวันหรอกที่จะไปเสพไอซิกคันเนลหรือว่าถุนมรกูหรือว่าเล่นเฮโรอีนผงขาวกัญชาไปไม่ได้กัญชาเนี่ยถ้าใครเคยเสพแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ากลิ่นมันฉุนมากผมไม่เคยเสพกัญชาหรอกครับเพราะว่าแค่ได้กลิ่นผมก็เมาแล้วแล้วก็ได้คุยกับไอ้พวกที่ติดกัญชามากมายอย่างที่บอกแล้วว่าประสบการณ์ผมเกี่ยวข้องกับพวกติดยามีมากนับไม่ถ้วนเลยผมต้องเก็บกลุ่มตัวอย่างอะมากมายเลยก็คุยกับพวกมันเนี่ยผมจะเข้าใจเลยว่าคนถุนกัญชาเนี่ยทำไมมันต้องใส่บ้องล่ะเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องผ่านน้ำไอ้ควันกัญชาเนี่ยมันบอกว่ามันมีฤทธิ์ในการกัดคอทำให้ระคายคอมากทีเดียวดังนั้นเวลาถุนเนี่ยมันต้องดูดปูดก็ไปผ่านน้ำหรือใช้ลำไม้ไผ่ละมาเป็นบ้องกัญชาแล้วจุดเสร็จมันดูดควันให้ควันเนี่ยผ่านน้ำเพื่อเป็นไงเอาความชื้นผสมเข้าไปหน่อยนึงจะได้เจ็บคอน้อยแต่ไงก็ตามในพวกถุนกัญชาเนี่ยทำไมมันชอบกินทองหยิบทองหยอดฝอยทองหรือขนมหวานๆมาเป็นกับแกล้มเพราะมันทำให้ชุ่มคอมันแสบคอของมันแล้วพอเสพขึ้นไปแล้วเนี่ยบ้าถึงขนาดไล่ฆ่าฟันฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าเพื่อนฝูงเพราะว่ามันมีฤทธิ์หลอนประสาทด้วยไม่ใช่ว่าเสพกัญชาแล้วหัวล็อกเกอร์กากอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะมันหลอกท่านทั้งนั้นแหละครับไอ้พวกบ้ากัญชาหรือไอ้พวกพ่อค้าไอ้นักการเมืองชั่วที่จะหากินกับกัญชาเนี่ยก็พยายามหลอกไอ้ชาวบ้านว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกปลดล็อกเถอะเสร็จแล้วก็เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นจริงๆตั้งแต่รัฐบาลก่อนก็มีการอารมณ์อรวยกับพวกติดยามากมายเจอยาไม่เกิน5เม็ดถือเป็นผู้เสพไอ้พวกนี้ก็ไอ้คนขายก็แบ่งทีละ5เม็ดเนี่ยง่ายจะตายไอ้เรื่องเลี่ยงบาลีมันเก่งอยู่แล้วใช่มั้ยพอจับได้ผมไม่เกิน5เม็ดผมไม่เกิน5เม็ดผมไม่ใช่คนขายนะต้องส่งผมไปบําบัดนะเอาผิดไม่ได้นะบ้าเลยทุกอย่างก็เละตุ้มเปกันไปหมดเพราะไอ้นักการเมืองสารเลวส่วนกัญชาก็บอกว่าใครสามารถจะปลูกกัญชาได้และก็เป็นการปลูกเพื่อการแพทย์เพื่อรักษาอาการมันรักษาอาการเจ็บป่วยได้ก็จริงแหละแต่ว่าส่วนใหญ่มันเอามาใช้เสพเป็นยาเสพติดอย่าแกล้งซื่อบื้อทำเป็นไม่รู้กระท่อมก็เช่นกันบอกว่าให้ชาวบ้านปลูกกระท่อมได้แล้วแต่การขายน้ำกระท่อมผิดกฎหมายนะ
กระท่อมเนี่ยนะครับและอ้างว่านี่แหละสูตรยาไทยสมัยโบราณก็ใช้กระท่อมใช้กัญชาผสมนั่นแหละผมจะบอกความจริงให้ที่นักการเมืองชั่วไม่เคยบอกท่านกระท่อมเนี่ยถึงแม้ยาไทยโบราณเขาใช้ก็จริงแต่เขาไม่ใช้ว่ามึงเอาใบกระท่อมมาเคี้ยวหรือมาต้มน้ำกินไม่มีเขาจะเอากระท่อมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับกระสายผสมกับสารอย่างอื่นเพื่อสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อสร้างยาขึ้นมาสรุปว่ามันเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆของการผสมยาไทยตัวมันเองนะเอามาใช้เพียวๆไม่ได้เหมือนกับใช้ล้นๆไม่ได้นั้นการที่เอากระท่อมมาเคี้ยวอย่างที่ชาวบงชาวบ้านทำกันอยู่ในอดีตและตอนนี้เด็กบ้าบอคอแตกเนี่ยเอามาเสพกันแม้กระทั่งในโรงเรียนก็ต้มน้ำกระท่อมดื่มไปแล้วเนี่ยมันพินาศวอดวายย่อยยับผมก็มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยรัฐบาลชั่วเนี่ยที่สะสมอบายมุขต่างๆตอนนี้ถึงขนาดจะเปิดบ่อนการพนันส่งเสริมการค้าเหล้าการต้มเหล้าส่งเสริมเรื่องซื้อเสพติดเพื่อหาเสียงกับไอ้พวกขี้ยาเพื่อต้องการอำนาจมันทำลายประเทศชาติอย่างรุนแรงที่สุดเพราะว่าผมมีประสบการณ์อย่างที่บอกแล้วตลอดระยะเวลา8ปีตั้งแต่เป็นชั้นยศร้อยตรีจนถึงพันตรีเนี่ยผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ผมมีความรับผิดชอบตามหน้าที่ที่กำหนดหลังจากนั้นผมย้ายมาส่วนการศึกษาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการนี้แต่ว่าก็ติดตามข่าวสารเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนติดยาเนี่ยมันเลวร้ายจริงๆคำพูดของมันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยแล้วก็การค้ายาเสพติดมันแรงจูงใจสูงเพราะว่าวงเงินมันสูงคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็มากมายแม้แต่กลุ่มก่อการร้ายภาคใต้ก็หากินกับพ่อค้าค้ายาเสพติดเพราะเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทองให้มันใช้ในการทำลายล้างประเทศชาติของเราอยู่ในขณะนี้มันเลวร้ายจนทั้งผมไม่สามารถหาคำใดมาพรรณนาได้ให้ท่านเข้าใจแต่ท่านจะไปหลงเชื่อไอ้คนที่ปลุกปั่นว่ากัญชาดียากระท่อมดีเนี่ยก็ท่านก็เชื่อต่อไปเพราะว่าความโง่เนี่ยมันสอนกันไม่ได้ให้เลิกโง่ดังนั้นโง่แล้วก็โง่ต่อไปก็แล้วกันส่วนคนที่ยังมีปัญญาเนี่ยนำไปพิจารณาจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงมีความเป็นห่วงขนาดนี้เพราะว่าเด็กเยาวชนทั้งหลายเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยแม้แต่เด็กไม่กี่ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ถุนกัญชาแล้วให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วตอนนี้ไอ้คนที่ติดกัญชาติดใบกระท่อมน้ำกระท่อมทั้งหลายเนี่ยก็ออกมาเริ่มปฏิบัติการแล้วไงเพราะว่ามันปล่อยล็อกมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนใช่ไหมก็เริ่มออกมาฆ่าฟันผู้คนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาไล่ฆ่าเพื่อนฝูงมาออกก่อกวนชาวบ้านจนกระทั่งเกิดความเป็นโรคประสาทความเดือดร้อนก็กระจายไปทุกหย่อมย่ามาจนทุกวันนี้ไอ้รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เคยสนใจอะไรนักหนาเลยที่จะแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ามันมาเพื่อการเดียวคือช่วยนายของมันไม่ให้ติดคุกเท่านั้นทำไมผมออกมาพูดเรื่องนี้จริงจังอีกครั้งหนึ่งผมก็ประสบเหตุที่ทำให้เกิดความสลดใจเมื่อวันพุธเนี่ยผมไปเยี่ยมพระอาจารย์ท่านหนึ่งคือท่านผู้นี้เป็นผู้ที่แม่ยายผมเนี่ยให้ทุนในการบวชในการศึกษาเล่าเรียนท่านก็เป็นเด็กทางอีสานเนี่ยแต่ท่านสนใจท่านศึกษาท่านมีความฝ่ายดีมากแม่ยายผมก็อุปการะเป็นโยมบวชทหารจัดการบวชให้ตั้งแต่ท่านยังเด็กท่านก็ศึกษาเติบโตก้าวหน้ามาโดยตลอดไปเรียนอินเดียได้ทุนไปเรียนด็อกเตอร์ที่อินเดียแม่ยายผมก็เป็นส่วนในการทำบุญให้ท่านถวายเงินปัจจัยไปท่านไปใช้ไปทุนการศึกษาจบปริญญาเอกจากอินเดียกลับมาก็ยังติดต่อกันอยู่เป็นประจำผมก็มองท่านเหมือนกับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะว่าใกล้ชิด กับครอบครัวทางคุณผู้หญิงเมื่อวันพุธเนี่ยท่านเกิดอาพาธมีอาการทางหัวใจคือท่านมีปัญหาอะไรเราก็ภาวนาตัวไว้แล้วว่ามีอะไรเรียกได้ตลอดเรื่องปัจจัยเรื่องเงินทองต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลจะผ่าตัดจะใช้เงินกี่แสนกี่ล้านเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสนับสนุนให้เพราะว่าผูกพันกันมาอย่างนี้ท่านก็ไปอยู่โรงพยาบาลกลางเมื่อวันพุธทราบข่าวผมก็ไปคุณผู้หญิงไปเยี่ยมแต่ว่าท่านอยู่ห้องผู้ป่วยรวมห้องรวมครับก็ไม่ทราบว่าเขามีเวลาให้เยี่ยมใช่ไหมเขากำหนดไว้เราไปไม่ใช่เวลานั้นอ่ะเขาไปถึงก็เราไม่ทราบท่านโทรบอกว่าอาพาธก็รีบไปพอทราบเวลาเยี่ยมซึ่งมันไม่ใช่เวลานั้นก็ต้องไปขออนุญาต
หัวหน้าตึกคุณพยาบาลว่าเนี่ยก็อยากจะมาดูอาการเพราะเพิ่งทราบแล้วไม่รู้เวลาก็บอกเขาไปตามตรงแหละคนไทยเนี่ยไม่ได้บ้าคัมภีร์นักหนาเขาก็อารมณ์เหลือเอาละก็เดี๋ยวรอก่อนนะให้พยาบาลดูแลให้ทั่วตึกก่อนนะเสร็จแล้วจะมาตามเราก็นั่งรออยู่ใช่ไหมระหว่างที่รอเนี่ยแหละครับผมก็เจอเหตุการณ์นี้ก็มีเหมือนกันอีกครอบครัวหนึ่งเป็นสามีภรรยาคุณผู้หญิงของเขาเนี่ยก็แต่งชุดวินมอเตอร์ไซค์ผมก็รู้ว่าเขาคงขี่มอเตอร์ไซค์วินนั่นแหละส่วนผู้ชายที่คงเป็นสามีเนี่ยก็แต่งกายธรรมดาก็ระหว่างรอเพราะว่าใช้เวลานานเหมือนกันพยาบาลเขาว่างเมื่อไหร่เขาจะมาตามเราไม่มีการเร่งรัดเพราะว่าเราไปผิดเวลาอยู่แล้วก็แล้วแต่เขาจะกรุณาผมก็ถามเขาเป็นไงมาเยี่ยมญาติหรือใครป่วยล่ะพ่อเป็นกรวยไตจะเป็นมะเร็งอ่ะเป็นมะเร็งที่กรวยไตอ่ะแล้วก็ลามไปผมก็บอกอ้าวเป็นกรวยไตแล้วผมก็ถามไปเนี่ยอ้าวเคี้ยวกระท่อมใช่ไหมใช่เคี้ยวมาตั้งแต่หนุ่มๆเลยแล้วพ่อทำอะไรอ่ะตอนหนุ่มๆอ่ะขับตุ๊กแล้วก็เคี้ยวกระท่อมเคี้ยวไอ้กระท่อมเนี่ยมันทำลายไตอย่างมหาศาลครับผมเป็นคนที่กลัวโรคไตเพราะว่าไตผมก็มันก็เหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่ก็ยังดีหน่อยไม่เหมือนดร.วิษณุอันนั้นเขาต่ำกว่า 20% เขาถึงต้องทำการฟอกทุกวันนะแล้วก็ฟอกแบบฟอกที่บ้านก็คือว่าไม่ได้เอาเลือดออกมาแต่เขาฉีดน้ำเข้าไปในท้องไงเขาถึงสามารถจะทำที่บ้านได้แต่มันใช้เวลานานมากวันละ10ชั่วโมงทุกวันน่ะทุกวันทรมานขนาดไหนอ่ะไตเนี่ยเสื่อมแล้วเนี่ยถ้าหากมันยังไม่เสื่อมมากก็ฟื้นฟูได้แต่มันต่ำกว่า 20% เนี่ยฟอกอย่างเดียวฟอกตลอดชาติเพียงว่าจะถี่ห่างก็แล้วแต่จำนวนที่เขาทำงานได้เท่านั้นเองครับผมทราบดีผมก็ follow up เรื่องนี้อยู่ตลอดพอเขาบอกว่ากรวยไตอักเสบแล้วก็เป็นมะเร็งด้วยเนี่ยผมก็ถามก็ใช่เคี้ยวกระท่อมตั้งแต่หนุ่มเลยแล้วก็เป็นเรื่องปกติแต่แล้วเขาก็เสริมมาว่าลูกชายก็เหมือนกันเนี่ยต้มน้ำกระท่อมดื่มโตแล้วไม่ทำงานทำการอายุต้องเกือบ30แล้ววันๆก็ตั้งวงดื่มกระท่อมกับพวกมันอ่ะโอ้โหคือผมรู้เรื่องนี้แล้วชาวบ้านมันไม่รู้หรอกครับว่าน้ำกระท่อมเนี่ยมันบัดซบอับปรีขนาดไหนอ่ะมันทำลายไตทำลายตับทำลายข้างในหมดเลยแล้วพวกนี้มันรักษาไม่ได้ที่มันรักษายากด้วยแล้วก็ใช้เงินเยอะด้วยพวกนี้ก็ไม่มีสตังค์ก็ดูสิแม่เขาก็ขี่วินมอเตอร์ไซค์อ่ะพ่อเขาก็แต่งกายปกติผมไม่รู้ยังไงผมก็ไม่ได้ถามเขานะส่วนปู่เขาที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยก็ขับตุ๊กๆแล้วก็ใช้สิทธิ์ไอ้บัตร30บาทน่ะผมบอกว่าลูกชายผมเข้าใจผมก็บอกว่าไม่ได้นะไอ้เนี่ยอย่าให้ลูกมันดื่มนะเดี๋ยวมันจะทำลายไตเตือนมันแล้วเตือนมันก็ไม่เชื่อมันก็ท้าผมไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยผมเข้าใจเขาหมดเลยเพราะผมเจอคนพวกนี้มาเยอะครับคนติดยาเนี่ยมันไม่ฟังอะไรต่อให้มันจะตายนะมันก็จะประง่าโอ้รู้งี้กูไม่เล่นดีกว่าเนี่ยไอ้พวกนี้ทุกรายนะครับรู้งี้ไม่ทำดีกว่ามันพูดคำเนี่ยก่อนที่จะตายตอนที่ยังปกติแข็งแรงบอกให้ปากฉีกมันก็ไม่เชื่อผมก็เข้าใจผมก็เตือนเข้าไปตามความเป็นห่วงแต่รู้แล้วครับเอาไม่อยู่หรอกก็เลยอยากจะมาเตือนท่านทั้งหลายระหว่างที่คุยกับเขาอยู่ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงพอทราบเนี่ยผมก็สลดอีกผมไม่ชอบไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความสลดโทูเป็นกิเลสมันเป็นบาปเรียกว่าโทสะมูลจิตเราไปรับเรื่องมากๆเข้าแล้วเราไม่วางอุเบกขาไม่ได้เนี่ยเราก็เกิดบาปหนักขึ้นไปด้วยก็คือความสลดหดหู่ไอ้โทสะนี่แหละมันจะเป็นตัวนำไปสู่นรกภูมิผมก็พยายามวางเบรกขาผมก็ใจดีมันจะสอนลูกกับลูกมันไม่ฟังหรอกก็แนะนำเข้าไปตามที่พอจะทำได้ผมก็รู้ว่าเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าคุยกันระหว่างรอเวลาเยี่ยมคนไข้พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลก็มาตามผมก็เดินไปปุ๊บเขาก็บอกเขาเข้าไปคนเดียวนะจะได้ไม่กวนคนไข้อื่นผมให้คุณผู้หญิงเข้าไปก็นั่งรออยู่ข้างนอกก็มีโอกาสได้พูดจากันว่าถามก็รายได้เป็นยังไงตอนนี้เขาก็ฝืดเคืองอย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ไม่อยากคุยต่อเพราะว่ายิ่งคุยมากเกิดความสลดมากผมจึงคิดว่าตั้งใจจะมานำเตือนพวกกัลยาณมิตรในที่นี้ก็พอดีน่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธเมื่อวันพฤหัสเนี่ยผมก็มีงานภารกิจต้องไปหาหมอเหมือนกันอย่างที่บอกแล้ว
ผมมาสิทธิ์เก่าสิริราชไปทุกเดือนแหละเมื่อวันพฤหัสก็ไปอยู่ที่นั่นเกือบทั้งวันวันไหนไปโรงพยาบาลก็มันก็เหนื่อยกลับมาก็ทำคลิปไม่ได้เมื่อวานนี้ก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงตอนเช้าจะไปหาซื้อ iPad ให้คุณผู้หญิงก็ใช้ในการสอนหนังสือก็ไปถึงปรากฏไปผมไม่เคยใช้ตระกูลนี้เลยก็เลยศึกษาดูมันก็ซับซ้อนมากมายเพราะผมใช้แต่ Android ใช่ไหมครับก็รู้สึกมันก็ดีเหมือนกันนะเกิดกิเลสอีกแล้วทั้งที่ผมก็มีอยู่2เครื่องแล้วล่ะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็เดี๋ยววันอังคารเขาจะสอนการใช้แอปพลิเคชันต่างๆของ iPad ก็จะต้องไปเพราะคุณผู้หญิงก็ต้องไปเรียนในการจะใช้แอปพลิเคชันใน Footnote อะไรต่างๆที่ใช้ในการสอนในห้องเรียนด้วยสอนออนไลน์ด้วยก็จะไปดูนั้นเมื่อวานนี้ก็หมดไปทั้งวันที่ World Trade Center ที่มันเป็นศูนย์ของiPad เขาอ่ะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะมาเล่าผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้ผมก็ต้องเตรียมการสอนเพราะพรุ่งนี้ผมสอนออนไลน์ในเรื่องวิกฤตโรงเรียนไทยในยุคปัจจุบันนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นโดยมหาลัยเซาท์อีสต์บางกอกผมก็ได้รับการอนุมัติให้ทำการสอนหลักสูตรนี้ 8:00 น.จนถึงเที่ยงทุกวันอาทิตย์วันนี้ก็จะเตรียมข้อมูลการสอนเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะทำนี่ก็ต้องเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะมันติดค้างอยู่2วันแล้วกระท่อมกัญชานี่มันเลวทรามจริงๆนะครับมันเลวแล้วก็ไม่คุ้มหรอกครับที่บอกว่าความดีของมันก็มีนะอย่างนู้นอย่างนี้น่ะดีก็ดีจริงแหละแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์สังคมไทยเราเป็นสังคมศรีถนนชัยสังคมเลี่ยงบาลีสังคมกันล่อนสังคมหัวหมออันนั้นจะให้มันพิจารณาเองว่าอะไรควรอะไรควรไม่ได้ต้องมีการวางระบบการตรวจสอบควบคุมครับทุกระดับเลยรัฐบาลมันก็ดูสิครับว่ามันเป็นคนดีหรือเลวล่ะถ้าไม่มีใครตรวจสอบก็เป็นอย่างนี้ไงครับก็เลิงล่าท่านดูไอ้ทักษิณชินวัตรสิครับถูกตัดสินพิจารณาลดโทษให้แล้วเหลือ1ปีมันก็ไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวก็กระล่อนไปกระล่อนมาลอยลำไปอยากทำแล้วก็ทำตามอำเภอใจเหมือนกับบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่แปรซึ่งมันก็ไม่มีขื่อมีแปรจริงๆเพราะอยู่ในยุคของคนชั่วครองเมืองกัญชากระท่อมแม้แต่บุหรี่เหล้าเบียร์เนี่ยคือสิ่งเสพติดที่มันชั่วไม่น้อยไปกว่าเฮโรอีนยาไอยาอีหรอกครับเพราะมันเป็นรากของการติดยาเสพติดที่ร้ายแรงขึ้นถ้าเด็กไม่เคยเรียนประถมมันจะเรียนมัธยมไม่ได้ถ้าเด็กไทยไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยดื่มเหล้ามันจะสูบกัญชาสูบไอสูบยาเคยาอีไม่ได้ถ้าเราตัดรากตั้งแต่เริ่มต้นมันไปต่อไม่ได้ครับแต่ถ้าเรามันปล่อยให้รากมันงอกเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปมันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นลำต้นต้นไม้ใหญ่ๆต้นสักต้นก้ามปูต้นอะไรก็แล้วแต่ที่ใหญ่โตเนี่ยมันเริ่มต้นจากกล้าเล็กๆ เท่านั้นถ้าเราเด็ดกล้านั้นทิ้งไปเนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเป็นต้นสักใหญ่ขนาด 5-6 คนโอบไม่ได้แต่เราไม่เด็ดเราปล่อยขึ้นมาจนเติบโตขึ้นมาเสร็จแล้วโค่นไม่ได้แล้วไม่ขีดไฟก้านเดียวเนี่ยจุดปุ๊บเป่าดับเลยแต่ไม่ขีดไฟก้านนึงเนี่ยจุดเสร็จเอาไปจ่อเชื้อเพลิงจ่อเชื้อเพลิงเสร็จเอาไปโยนใส่กองถังน้ำมันน้ำมันระเบิดไฟไหม้ทั้งเมืองจากไม่ขีดไฟก้านเดียวคิดกลับกันถ้าจุดขึ้นมาปุ๊บเป่าดับปุ๊บเลยโอกาสที่ถังน้ำมันระเบิดเมืองทั้งเมืองจะเผาไหม้เป็นจุนไม่เกิดขึ้นสิ่งนี้ไงครับก็คือจุดที่ผมทำอย่างนี้ถ้าเด็กลูกหลานของท่านไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้ามันจะไม่มีวันติดยาเสพติดประเทศอื่นเป็นอันขาดผมพลเอกดร. อนุชาติบุญนาคเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ